ถ้าท่านตัดสินเอาสอสอสอบตกไปนั่งข้างหน้านะคะไม่ถูกแล้วก็จะนั่งกันตรงไหนก็ได้ดิฉันก็จะขออนุญาตบ้างนะคะก็คุณจะนั่งไหนอ่ะมันนั่งใกล้ๆผมมาเลยอ่ะท่านประธานครับผมถามความเหมาะสมครับเราเป็นผู้แทนราษฎรนะครับสัตว์และสีเนี่ยนะครับเราเป็นกรรมการนั่งใกล้ผมตรงนี้ถ้าเราสอสอสอบตกนะครับที่มีคดีอยู่ที่คุณเดี๋ยวไปด้วยนะครับมันนอกวาระไม่ได้อยู่มันอยู่ในวาระครับเดี๋ยวนะครับสอสอสอบตกที่มีคดีอยู่ชั้นศาลคดีทุจริตอย่าเข้าไปเดี๋ยวมีเรื่องนะมันไม่มีปัญหาเชิญครับไอ้นี่ของคุณพอดีเลยถ้าพาสายหน่อยผมได้หน้ากับใครคนสวยอย่าโกรธผมก็แล้วกันนะได้ได้ผมไม่ว่าตัวอย่างนั้นนะแต่อย่าเพิ่งก่อนผมก็แล้วกันเกือบจะป่วนไหมเอาสอสอสอบตกไปหน้าข้างหน้านะคะไม่ถูกแล้วก็จะนั่งกันตรงไหนก็ได้ดิฉันก็จะขออนุญาตบ้างนะคะก็คุณจะนั่งไหนอ่ะมันนั่งใกล้ๆผมมาเลยอ่ะมันนั่งใกล้ผมนะท่านประธานครับผมถามความเหมาะสมครับเราเป็นผู้แทนราษฎรนะครับสัตว์และสีเนี่ยนะครับเราเป็นกรรมการมันนั่งใกล้ผมตรงนี้ถ้าเราสอสอบตกนะครับที่มีคดีอยู่ที่คุณเดี๋ยวไปด้วยนะครับมันนอกวาระไม่ได้อยู่มันอยู่ในวาระครับเดี๋ยวนะครับนะสอสอบตกที่มีคดีอยู่ชั้นศาลคดีทุจริตอย่าเข้าไปเดี๋ยวมีเรื่องนะมันไม่มีปัญหาเชิญครับให้นี่ของคุณต้องอยู่ด้วยวันนี้ถ้าท่านพาสายหน่อยผมได้หน้ากับใครคนสวยอย่าโกรธผมก็แล้วกันนะได้ได้ผมไม่ว่าตัวอย่างนั้นนะผมไม่ว่าอยากนั่งก็ดังแล้วก็นั่งจริงนะนั่งจริงนั่งตรงนั้นเลยยกเก้าอี้มาเองด้วยนั่งจริงด้วยคุณผู้ชมนั่งอยู่แบบนั้นนะคะจนเขาประชุมกันถามว่าความวุ่นวายจบหรือยังยังไม่จบคือวันนี้ที่ประชุมกรรมาธิการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคุณศิระเขาจ้องเลยนะในที่ประชุมจะเสนอการปลดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสออกจากประธานกรรมาธิการคุณเสรีบอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวผมเสนอเองเสนอเลยนะคะขอปลดตัวเองออกจากการเป็นประธานจังหวะนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเกิดความวุ่นวายต่อเพราะอะไรเพราะตอนที่เขาประชุมกันคุณปรินาไกลคุปนามสกุลไกลคุปนะถูกแล้วถูกแล้วทีเนี้ยนั่งเล่นมือถือตลอดเลยสิ่งที่ประธานเสรีพิสุทธิ์ทำยังไงหันไปดูนะคะดิฉันยืนยันนะคะว่าการกด Google ค้นหาคำว่านายกชวนกดเสรีพิสุทธิ์ในมือถือโทรศัพท์ของดิฉันเนี่ยไม่เป็นการก่อกวนใดๆทั้งสิ้นท่านประธานอย่าหาเรื่องดิฉันเลยผมไม่ได้หาเรื่องอะไรครับเพราะว่าคุณจะประเด็นนี้คุณจะปลดอย่างที่คุณพูดหรือไม่ผมก็ไม่รู้นะแต่คุณจะปลดเดี๋ยวที่คุณปลดอย่างอื่นนะหรือไม่ผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวที่ผมจะมีเวลาผมควบคุมการประชุมผมไม่มีเวลามาสนใจคุณหรอกท่านเห็นท่านสนใจค่ะไม่ได้สนใจมันแค่นี้เองแต่ผมไม่ได้สนใจถึงขนาดตัวนี้คือคุณอะไรหรอกท่านประธานก้มลงไปมองเมื่อกี้แล้วก็ตอนที่ดิฉันพิมพ์ท่านก็ก้มลงไปมองกระดูกผมไม่ให้คุณใช้ถ้าคุณใช้เดี๋ยวผมรายงานประธานสภาคุณเอ๋เป็นรบกวนประธานตรงโทรศัพท์หรือตรงไหนทั้งมันนั่งครับผมสังเกตประธานไม่ได้มองโทรศัพท์ประธานมองอื่นมองอย่างอื่นครับที่ปรึกษาเป็นนักการไม่เกี่ยวไม่มีข้อบังคับผู้สื่อข่าวจับภาพนะประธานมองโทรศัพท์หรือมองอะไรคุณเอ๋มองอะไรคุณเอ๋เห็นอะไรหน้ามองบ้างนะครับโอ้นี่นะนี่เหรอผบ.ตร.ดูถูกผู้หญิงเหลือเกินคุณอันนี้พฤติกรรมของประธานนี่สุดยอดมานั่งใกล้ผมมาเลยมานั่งใกล้ผมมาท่านประธานครับผมถามความเหมาะสมครับเราเป็นผู้แทนราษฎรนะครับสัตว์และสีเนี่ยนะครับเราเป็นกรรมการมานั่งใกล้ผมตรงนี้ถ้าเราสอสอสอบตกนะครับที่มีคดีอยู่ที่คุณอยู่ศาลด้วยนะครับมันนอกวาระไม่ได้อยู่มันอยู่ในวาระครับนะครับสอสอสอบตกที่มีคดีอยู่ชั้นศาลคดีทุจริตอย่าเข้าไปเดี๋ยวมีเรื่องนะมันไม่มีปัญหาเชิญครับไอ้นี่ของคุณท่านพาถ่ายหน่อยผมได้หน้ากับใกล้คนสวยอย่าโกรธผมด้วยแล้วกันนะไม่ครับ
คลิปนี้แหละคุณผู้ชมคุณกมลพรครับมีคนแชร์เยอะมากแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาว่าแบบนี้ก็ได้เหรอเออแต่ปรากฏว่าในวันที่เกิดเรื่องท่านเสรีพิสุทธิ์นั่งแล้วมีที่ปรึกษานั่งอยู่ข้างๆครับคุณปรินาไม่พอใจเกิดอะไรขึ้นดูช็อตแรกกรรมาธิการนะคะประธานนั่งคนแรกรองประธานแล้วก็ลำดับต่อมาแต่กรรมาธิการเนี่ยจะนั่งก่อนแล้วก็ต่อมาจะเป็นที่ปรึกษาต่างๆนะคะจริงอยู่เรื่องเล็กน้อยแต่ทำไมต้องอยากนั่งอยากมาเป็นแค่ที่ปรึกษาประธานและมาทำตัวอย่างนี้มันเหมาะสมหรือไม่ชอบการแท็กทีมคุณเดนิสเจนจาคะกับคุณปรินาเขามาเป็นดูโอ้เป็นดูโอ้มานะแท็กทีมกันคือเป็นการประท้วงคุณวัฒนาเมืองสุขที่ได้รับการแต่งตั้งด้วยคำสั่งจากอนาคตอธิบายซิคำสั่งจากอนาคตคืออะไรก็คือว่าคำสั่งลงนามแต่งตั้งคุณวัฒนาเมืองสุขเป็นที่ปรึกษาก่อนที่จะมีการเลือกแล้วก็แต่งตั้งกันค่ะใช่ไหมทีเนี้ยเขาก็แบบประท้วงบอกว่าคุณวัฒนาเนี่ยที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากอนาคตเนี่ยนะครับให้มาเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมธิการเนี่ยมีคดีติดตัวไม่เหมาะสมจะนั่งหัวโต๊ะถ้าคนแบบนี้นั่งหัวโต๊ะได้ตัวเองก็นั่งได้ถามว่าคุณปรินานั่งได้คุณปรินาทำยังไงดูช็อต2ถ้าท่านตัดสินเอาสสสอบตกไปนั่งข้างหน้านะคะแล้วก็จะนั่งกันตรงไหนก็ได้ดิฉันก็จะขออนุญาตบ้างนะคะก็คุณจะนั่งไหนอ่ะมันนั่งใกล้ๆผมมาเลยนะมันนั่งใกล้ผมเลยท่านประธานครับผมถามความเหมาะสมนะครับเราเป็นผู้แทนราษฎรนะครับศักดิ์ศรีเนี่ยนะครับเราเป็นกรรมการนั่งใกล้ผมมันไม่ตะเยาสสสอบตกนะครับที่มีคดีอยู่ที่คุณศาลด้วยนะครับนี่มันนอกวาระไม่มันอยู่ในวาระครับเดี๋ยวเรื่องนะฮะเขาวินิจฉัยสสสอบตกที่มีคดีอยู่ชั้นศาลคดีทุจริตอย่าเข้าไปเดี๋ยวมีเรื่องนะมันไม่มีปัญหาเช่นครับไอ้นี่ของคุณประชาชนนักข่าวถ่ายหน่อยผมได้หน้ากับค่ายคนสวยคุณรู้ไหมในกระจัดมีอะไรบ้างกระจัดมีอะไรบ้างมีไข่ไก่ไงมีไข่ไก่ด้วยที่บอกว่าเริ่มเลหลังใช่ไหมฮะตั้งแต่ขี้ไก่ก็เป็นเจ้าของฟาร์มไก่แล้วไข่ไก่ใส่กระจาดมาว่าท่านเสรีพิสุทธิ์ยกให้ด้วยอ่ะถามใจนะธนันพัฒน์ถ้าเป็นธนันพัฒน์จะกล้าขึ้นไปนั่งข้างๆท่านหนึ่งที่เรานึกถึงตอนนี้หรือเปล่าคืออยู่ดีๆเหมือนกับว่าเราเป็นเด็กหลังห้องอยู่นะคะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ที่ตรงนั้นต้องเป็นของเราลากเก้าอี้ขึ้นไปแต่นี่มันไม่ใช่ห้องเรียนแล้วดิฉันชอบอย่างหนึ่งจังหวะที่คุณปรินาเดินไปเมื่อสักครู่เดี๋ยวมันจะเดทแอร์เดทแอร์ใช่ไหมใครพูดคุณศิระพูดไปตลอดทางเลยเสริมตลอดครับไงบอกแล้วมากันเป็นแท็กทีมไม่ใช่ห้องเงียบเลยจังหวะที่คุณปรินาลากเก้าอี้คุณศิระพูดพากไปเรื่อยๆพอคุณปรินานั่งคุณปรินาพูดต่อคือเราได้เห็นการแบบทันกันทุกอย่างคุณปรินาบอกว่าดิฉันขอไปนั่งข้างประธานไปเลยแล้วก็ลุกขึ้นไปหยิบกระเป๋าไปวางข้างเนี่ยยะเขาเรียกอะไรนะตะกร้าหรืออะไรสักอย่างตะกร้าสารนะตะกร้ามีอุปกรณ์ทุกอย่างตรงนั้นพอนั่งเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับของอยู่นั้นใช่ไหมพอเธอลากเก้าอี้มานั่งข้างๆปุ๊บท่านเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าท่านก็บอกสุภาพบุรุษแต่ท่านก็หยิบตะกร้าสารไปวางไว้ให้ของหนูแล้วก็บอกว่าอ้าวนักข่าวถ่ายภาพหน่อยผมได้นั่งใกล้คนสวยอย่ากอดผมก็แล้วกันนะคือทันกันมั้ยทันกันสงสัยดูข่าวมาสุดท้ายเกิดเรื่องอีกชนได้ปรากฏว่าหลังจากที่นั่งข้างๆละได้นั่งข้างๆตามใจปรารถนาเรียบร้อยแล้วคุณปรินาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดปั้นกดท่านเสรีพิสุทธิ์เหลือไปมองเอ้ยโวยเลยฮะกำลังพิมพ์อะไรส่งข้อความในห้องประชุมไปให้คนนอกเนี่ยดูหรือเปล่าทำแบบนี้ผิดข้อบังคับการประชุมคุณปรินาส่วนว่าไงอ่ะไปดูครับเดี๋ยวท่านคุณปรินากำลังจะพิมพ์ข้อความส่งไปที่ไหนเนี่ยนะผมว่าผิดข้อบังคับการประชุมอะไรไหมเลขาที่ฉันกำลังพิมพ์ว่ากด Google พิมพ์คำว่าชวนตรวจเสรีที่สุดอยู่ค่ะนะลองดูดิใช้เครื่องโทรศัพท์นะปิดข้อบังคับไว้รบกวนที่ประชุมโอ้ยฟังไม่ทันแล้วพ่อบอกว่าเออรบกวนสดประสาทคุณศิระว่ายังไงรบกวนสดประสาทเนี่ยตกลงอ่ะท่านมองอะไรของคุณปรินากันแน่เอาให้ตรงๆเลยทีเดียวอะไรอย่างนั้นอ่ะลองไปฟังกันไหมว่าท้ายที่สุดคุณศิระโวยว่ายังไงนะฮะอ่ะไปฟังครับในเมื่อประธานไปเฉลยดูมองเองเอานะครับมองโทรศัพท์หรือมองอะไรผมก็ไม่ทราบเลยแม่คุณพูดแล้วสังเกตไหมครับท่านประธานมองอะไรผมแม่คุณพูดแล้วมองอะไรคุณแม่จะมานั่งอย่างนี้ยังรบกวนผมเลยนะก็นั่งตรงนี้ยังรบกวนผมเลยก็ท่านบอกว่าถามประธานจริงๆประธานคุณเอ๋ไปรบกวนประธานตรงโทรศัพท์หรือตรงไหนก็ทั้งมานั่งทั้งผมสังเกตประธานไม่ได้มองโทรศัพท์ประธานมองอื่นมองอย่างอื่นครับ
สุดท้ายนะท่านเสรีพิสุทธิ์ท่านโต้บอกว่าผมจะไปมองอะไรปรินามีอะไรให้ผมหน้ามองคุณศิรายังไม่จบนะบอกว่าเนี่ยเหรอคำพูดของอดีตผบ.ตร.โอ้วีรบุรุษนาแกนะคุณท่านเสรีพิสุทธิ์คุณศิระเจนจาคะกับคุณปรินาเนี่ยโอ้โหฉะกันตั้งแต่เริ่มเปิดประชุมเลยคุณธนพัฒน์คุณสารวัตรเพราะว่าเริ่มแรกเลยเนี่ยนะวันนี้เป็นวันแรกที่คุณวัฒนาเมืองสุขหลังจากที่เขาได้รับแต่งตั้งด้วยคำสั่งแต่งตั้งที่มาจากอนาคตนะว่าให้มาเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมธิการก็คือมาเป็นที่ปรึกษาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยวันนี้คุณวัฒนาเข้ามานั่งหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเข้ามาร่วมประชุมด้วยปรินากับศิระนี่ยกมือสลับกันสนุกสนานประท้วงกันต่อเนื่องเลยบอกว่าเรื่องอะไรที่ประท้วงประท้วงว่าท่านประธานเอาคนมีคดีติดตัวเนี่ยมานั่งหัวโต๊ะมานั่งเป็นที่ปรึกษาได้ยังไงคุณสมบัติไม่พร้อมไม่แบบไม่เหมาะสมแบบนี้ไม่ควรจะมานั่งหัวโต๊ะด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็มีการถกเถียงประท้วงกันไปมาโดยที่ไม่สนเลยนะว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาจะประท้วงเขาจะโต้คุณศิระคุณปรินายังไงคือทั้งคู่เนี่ยยืนยันว่าเนี่ยวัฒนาเมืองสุขเนี่ยนะมานั่งหัวโต๊ะตำแหน่งที่ปรึกษาไม่ได้ลองไปดูบางช่วงนะที่มันมีการประท้วงกันวุ่นวายก่อนฮะการตัดสินเอาสสสอบตกไปนั่งข้างหน้านะคะแล้วก็จะนั่งกันตรงไหนก็ได้ดิฉันก็จะขออนุญาตบ้างนะคะก็คุณจะนั่งไหนอ่ะมันนั่งใกล้ๆผมมาเลยมาใกล้ผมเลยท่านประธานครับผมถามความเหมาะสมนะครับเราเป็นผู้แทนราษฎรนะครับศักดิ์ศรีเนี่ยนะครับเราเป็นกรรมการนั่งใกล้ผมมันไม่ตายเอาสสสอบตกนะครับที่มีคดีอยู่ที่คุณเดี๋ยวศาลด้วยนะครับมันนอกวาระไม่มันอยู่ในวาระครับนะฮะสสสอบตกที่มีคดีอยู่ชั้นศาลคดีทุจริตอย่าเข้าไปเดี๋ยวมีเรื่องนะมันไม่มีปัญหาเชิญครับไอ้นี่ของคุณประชาชนท่านนักข่าวถ่ายหน่อยผมได้หน้ากับค่ายคนสวยนี่ฮะตั้งใจว่าก็ไม่ปวดไม่อลหม่านนะโอ้โหคนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ยังแซวแล้วขวาเลยคือนั่งข้างซ้ายปรินาคือเสรีพิสุทธิ์ข้างขวาคือวัฒนาเมืองสุขโอ้โหคือเอาคนที่ไม่เหมาะสมมานั่งหัวโต๊ะเนี่ยถ้าใครทำแบบนั้นได้ดิฉันก็ทำได้บ้างขอพี่นั่งข้างท่านเสรีพิสุทธิ์นะฮะตอนแรกก็ว่าจะเถียงกันไปเถียงกันมาสุดท้ายก็ให้มานั่งไม่จบครับยังไม่จบอีกเหรอคือท่านเสรีพิสุทธิ์บอกว่าอ้าวอยากนั่งก็นั่งไปเพราะมันไม่มีข้อบังคับว่าใครจะนั่งตรงไหนอยากนั่งก็นั่งแต่อย่ามาป่วนมาทำลายสมาธิแล้วพอนั่งติดกันปุ๊บท่านเสรีท่านก็สังเกตมองเห็นว่าคุณปรินาเนี่ยใช้โทรศัพท์มือถือเสียบต่อกับแป้นพิมพ์เลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะเสียบต่อกับแป้นพิมพ์แล้วกดกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่ที่มือตลอดเวลาท่านก็เลยบอกเฮ้ยทำแบบนี้มันไม่เหมาะสมหรือเปล่าคุณกำลังพิมพ์ข้อความอะไรจะส่งออกไปข้างนอกหรือเปล่าเนี่ยคือจะส่งข้อความไปให้คนข้างนอกเขาเหมือนกับมาเขารู้มารู้เรื่องไส้สนกลในกรรมธิการหรือเปล่านะฮะแล้วคุณปรินาตอบโต้ว่าไงรู้ไหมบอกกำลังเซิร์ช Google ค่ะหาข่าวคุณชวนหลีกภัยเตรียมปลดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ออกจากตำแหน่งประธานเท่านั้นเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องครับลองไปฟังอีกช่วงนึงต่อฮะเดี๋ยวท่านคุณปรินากำลังจะพิมพ์ข้อความส่งไปที่ไหนเนี่ยนะผมว่าผิดข้อบังคับการประชุมอะไรไหมเลขาที่ฉันกำลังพิมพ์ว่ากด Google พิมพ์คำว่าชวนปลดเสรีพิสุทธิ์อยู่ค่ะนะลองดูดิใช้เครื่องโทรศัพท์นะปิดข้อบังคับไหมรบกวนที่ประชุมไหมนะครับนะเลขาเปิดดูที่ข้อบังคับไม่ดูแล้วครับสมัยก่อนนี่สสก็ยังให้โน้ตบุ๊กกันเลยนะครับผมยังไม่ได้คือขยี้แล้วนะผมยกมือขอท่านอนุดิษฐ์นะครับผมก็ควรจะพูดได้ขอท่านอนุดิษฐ์ครับผมยังพูดประเด็นนี้อยู่นะเลขาดูที่นะมีข้อบังคับใดที่ให้ห้ามใช้เครื่องโทรศัพท์เครื่องสัญญาณรบกวนที่ประชุมไหมไม่มีหรอกค่ะท่านเดี๋ยวให้ก็ดูท่านอย่ามโนไม่ผมไม่มโนหรอกที่รักคุณไม่รู้อะไรครับท่านเซ็นเอกสารในอนาคตได้ใช่ไหมคุณปรินาหาข่าวจากอนาคตไงฮะได้ด้วยโอ้โหนี่คือเขาเรียกว่าเป็นคู่ที่สูสีกันมากแต่มันไม่จบแค่นั้นคุณธนาพัฒน์คือท่านเสรีอย่างที่บอกไปว่าเหลือไปเห็นคุณปรินากำลังพิมพ์ข้อความอะไรอยู่ก็เลยถามขึ้นมาแล้วก็มีการเถียงกันไปเมื่อสักครู่แต่ทางคุณศิระเจนจาคะตั้งข้อสังเกตแบบนี้บอกว่าท่านประธานชำเลืองมองคุณปรินาขนาดนั้นเนี่ยสนใจอะไรหรือเปล่ามองปรินาพิมพ์อะไรในมือถือหรือมองอย่างอื่นกันแน่ตายละอุ้ยลองไปฟังอีกช่วงนึงฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็ไปโทรประสานแทนไหมนะดิฉันโทรศัพท์
Google เนี่ยเขาไม่ใช่เหรอครับก่อกวนเนี่ยเขาใช้ของเขาเนี่ยไปกวนประชาชนใครเหรอครับก่อกวนใครเหรอครับนะครับมีข้อบังคับอะไรครับมีที่ใช้ห้ามใช้แต่เป็นการชุดนี้รู้สึกว่าจะแถกันตลอดถ้าท่านตัดสินเอาสสสอบตกไปนั่งข้างหน้านะคะแล้วก็จะนั่งกันตรงไหนก็ได้ดิฉันก็จะขออนุญาตบ้างนะคะก็คุณจะนั่งไหนอ่ะอย่าพาไปเดี๋ยวมีเรื่องนะมันไม่มีปัญหาเชิญครับไอ้นี่ของคุณกับเขาคุณมองกันท่านนักข่าวถ่ายหน่อยผมได้หน้ากับใกล้คนสวยที่ประชุมได้ผมไม่ว่าแต่อยากนั่งก็นั่งนะแต่ว่าเราก็ต้องวางตำแหน่งผู้ดีช่างของกรรมการก่อนเพื่อได้จะมันเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีและโดยธรรมเนียมปฏิบัติมาตลอดเนี่ยกรรมาธิการนะคะประธานนั่งคนแรกรองประธานแล้วก็ลำดับต่อมาแต่กรรมาธิการเนี่ยจะนั่งก่อนแล้วก็ต่อมาจะเป็นที่ปรึกษานะคะกรรมาธิการหรือที่ปรึกษาส่วนตัวจะต้องผมตามเลขาแล้วตอนนี้นะเลขาไหนผมไม่ถามก็เลขาคือการปฏิบัติก็โพซิชันของการตั้งก็คือเราก็ต้องเป็นกรรมการครับแต่แล้วแต่ว่าตามความเหมาะสมนะครับคือการได้ผมไม่ว่าแต่อยากนั่งก็นั่งนะแต่อย่าเธอกอดผมก็แล้วกันในข้างของสภาผู้บริหารเรื่องนั้นมีการเปลี่ยนสัดส่วนได้ในส่วนที่ออกไปดังนั้นถ้าเราถือว่าผิดตามข้อบังคับตรงนี้ผมเชื่อว่าในส่วนนี้จะทำให้สภาได้สัดส่วนประการที่สองคือในเรื่องของจะเรียกทำและมารยาทในทางการเมืองและวัฒนธรรมการเมืองว่าถ้าแบ่งเมืองนั้นเมื่อแบ่งกันแล้วผมไม่ได้หาเรื่องหรอกครับเพราะว่าคุณจะประเด็นนี้คุณจะกดอย่างที่คุณพูดหรือไม่ผมก็ไม่รู้นะถ้าคุณจะกดอย่างที่คุณกดอย่างอื่นนะหรือไม่ผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวนี้ผมจะมีเวลาผมก็คุมการประชุมผมไม่มีเวลามาสนใจคุณหรอกท่านเห็นท่านสนใจค่ะไม่ได้สนใจมันแค่นี้เห็นแต่ผมไม่ได้สนใจในขนาดตัวหนังสือคุณอะไรหรอกท่านประธานก้มลงไปมองเมื่อกี้แล้วก็ตอนที่ดิฉันพิมพ์อ่ะท่านก็ก้มลงไปมองค่ะสรุปผมไม่ให้คุณใช้ถ้าคุณใช้เดี๋ยวผมรายงานประธานสภานะตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณมาเข้าประชุมเลยเอาลดควรท่านประธานเอาเหตุผลท่านครับหลุดไปก็รบกวนนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปมองผมไม่สามารถควบคุมการประชุมได้โอ้โหนะครับเหตุผลท่านประธานนี่สมกับการเป็นอดีตผบ.ตร.เลยครับสรุปแล้วผมไม่ใช้ถ้าคุณใช้ก็รายงานตั้งแต่ครั้งแรกที่เรามาประชุมเลยมีพฤติกรรมยังไงผมไม่เคยไปรบกวนท่านประธานสภาเลยนะคุณจะทำยังไงผมก็ไม่ว่านะแต่ครั้งนี้เมื่อผมไม่ได้ใช้ก็ไม่ใช้คุณใช้นะเพราะผมทราบเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเรื่องใดๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมเพิ่งเห็นท่านแรกขอไปฮะคือเรื่องท่านแรกที่ท่านกรรมธิการไปนั่งท่านที่นั่งพอละครับเอาประเด็นที่ว่าเนี่ยเอาประเด็นที่ว่าคุณธีระเสนอปลดผมออกจากตำแหน่งประธานเนี่ยนะมันเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการไม่จะมีข้อบังคับใดผมไม่อยากไม่มีการปลดไม่เป็นไรอยากให้ดำเนินการไปตามระเบียบว่าการประชุมไม่เป็นไรนั่นเรื่องของเขาพ่อค้าอยู่ไงใช่ไหมฮะเรื่องของเขาพ่อค้าอยู่จบแล้วผมให้เราก็จะนั่งกันตรงไหนก็ได้ดิฉันก็จะขออนุญาตบ้างนะคะก็คุณจะนั่งไหนอ่ะมานั่งใกล้ๆผมมาเลยมา มานั่งใกล้ผมเลยมาท่านประธานครับผมถามความเหมาะสมนะครับเราเป็นผู้แทนราษฎรนะครับสั่งเพื่อสีเนี่ยนะครับเราเป็นกรรมการมานั่งใกล้ผมมาเลยถ้าเราสสสอบตกนะครับที่มีคดีอยู่ที่คุณเดี๋ยวคุณเรียนนอกเรื่องนี้มันนอกวาระไม่ได้อยู่ต้องอยู่ในวาระครับเดี๋ยวเป็นเรื่องนะฮะสสสอบตกที่มีคดีอยู่ชั้นศาลคดีทุจริตอย่าเข้าไปเยอะมีเรื่องนั้นมันไม่มีปัญหาเชื่อครับไอ้นี่ของคุณท่านนักข่าวถ่ายหน่อยผมได้หน้ากับใกล้คนสวยเดี๋ยวโกรธผมเรื่องอะไรกันนะได้ผมไม่ว่าตั้งอย่างนั้นก็น่านะจะอย่าเพ้อกอดผมก็ได้เอาละครับอยู่น้องประธานสภาอาจจะพูดในตำหนิ
ำแหน่งหน้าที่หรือแบบที่ไม่แน่ใจในส่วนนี้ถ้าจะวิจัยส่วนตัวต้องวิจัยอิงตามข้อบังคับในรัฐธรรมนูญนะครับในเมื่อข้อบังคับการประชุมเนี่ยสามารถเชิญผู้ใดที่ก่อกวนผู้ไม่รู้เรื่องออกห้องประชุมได้ผมทราบว่าท่านประธานรู้ดีว่าท่านประธานเคยโดนเชิญและกำหนดออกเป็นถึงครั้งนะครับอันนี้ประการแรกนะครับเรื่องเอาเข้าเรื่องของการถอนได้หรือไม่เปลี่ยนแปลงตัวประธานได้หรือไม่นะครับผมยังยืนยันว่าได้สาเหตุข้อแรกโควต้าเราไม่ถือว่าเป็นโควต้าของพรรคตัวพรรคนะครับไม่ใช่ระบุว่าเป็นตัวบุคคลใครนะครับสองใครเป็นคนลงมติเลือกประธานเลือกรองประธานเลือกเลขาเลือกที่ปรึกษาก็คือมติของคณะกรรมาธิการไม่ใช่เป็นมติของฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลนะครับอันนี้ประการแรกที่มาของประธานที่ตั้งหัวโต๊ะได้ต้องมีการรับรองของกรรมการ15ท่านและ15ท่านสิ่งส่วนใหญ่คือใครก่อนนะครับอันนี้ประการแรกนะครับประการที่2ถ้าตัวบุคคลที่พรรคเขาส่งมาประพฤติปฏิบัติควบคุมการประชุมไม่ได้นะครับและทำให้กรรมการเสื่อมเสียนะครับเอาเรื่องที่ไม่ดีออกไปประจานคนภายนอกกรรมการก็ต้องมีข้อเสนอความคิดในอำนาจของกรรมการว่าบุคคลท่านนี้จะเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งประธานรองประธานเลขาไม่ใช่ว่าจะต้องเลือกมาแล้วก็ต้องเป็นตัวล็อกเลยว่าต้องคนนี้นะครับท่านขอเลยนามท่านจิรันต์ครับท่านผมรู้จักท่านมานานมากท่านเป็นสสรุ่นต้นใหญ่ปี29ขออนุญาตจากผมก็เข้าใจในข้อบังคับการประชุมสภานะฮะแล้วก็เกี่ยวกับตำรวจประชุมสภาในต่างถ้าผู้อภิปรายกับผู้ที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยขัดขืนฝ่าฝืนคำสั่งประธานก็สามารถเชิญตำรวจเชิญออกจากที่ประชุมได้ทำไมก็ใช้ตำรวจได้ผมก็ไม่อยากเรียนตรงๆไม่อยากจะมาบอกตำรวจเอามาประจำหน้าห้องนี้นะทั้งชายทั้งหญิงนะมาเชิญออกอะไรต่างผมไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้ผมจริงไม่ใช้อะไรเงี้ยนะครับนะแล้วบางทีสองท่านที่ผ่านมามีเหตุการณ์อะไรนะผมก็นิ่งเฉยนะผมไม่เคยรายงานประธานสภาไม่ได้รับเกียรติใครเป็นยังไงอะไรเนี่ยผมก็เก็บเอาไว้ตั้งเองหวังว่าในการประชุมครั้งต่อไปผมจะดีขึ้นอะไรต่างๆทำนองนั้นเดี๋ยวคุณศิราพูดประเด็นนี้จบแล้วจบแล้วนะฮะจะได้ลงมติกันถ้าท่านตัดสินอย่างนั้นนะคะถ้าท่านตัดสินเอาสสสอบตกไปนั่งข้างหน้านะคะเราก็จะนั่งกันตรงไหนก็ได้ดิฉันก็จะขออนุญาตมากนะคะก็คุณจะนั่งไหนอ่ะมันนั่งใกล้ๆผมมาเลยนะมันนั่งใกล้ผมท่านประธานครับผมถามความเหมาะสมครับเราเป็นผู้แทนราษฎรนะครับสัตว์และสีเนี่ยนะครับเราเป็นกรรมการมานั่งใกล้ผมตรงนี้ถ้าเราสสสอบตกนะครับที่มีคดีอยู่ที่คุณเดี๋ยวคุณดูนอกเรื่องนี้มันนอกวาระไม่ได้อยู่ในวาระครับเดี๋ยวนะครับสสสอบตกที่มีคดีอยู่ชั้นศาลคดีทุจริตอย่าเข้าไปเดี๋ยวมีเรื่องนะมันไม่มีปัญหาเชิญครับไอ้นี่ของคุณนะต้องอยู่ในถ้าขาดสายหน่อยผมได้หน้ากับใกล้คนสวยอย่าโกรธผมก็แล้วกันนะได้ผมไม่ว่าอย่างนั้นก็น่าแต่อย่าเพิ่งโกรธผมก็แล้วกันนะครับเรื่องที่ผมจะแจ้งที่ประชุมต่อไปนะครับคือเนื่องจากคุณศิระเนี่ยนะเรียนสื่อมาถึงผมขอให้โปรดประธานในการนะออกจากตำแหน่งนะตอนแรกผมก็นำเข้าที่ประชุมทางนี้นะแต่ก็เอิญว่าผมคิดว่าเรื่องเคยมีข้อบังคับไหมนะแล้วก็อำนาจหน้าที่เราเกี่ยวข้องไหมนะฮะผมอยากจะเสนอที่ประชุมนะครับให้พิจารณาว่าการที่คุณศิรามีหนังสือขอปลดผมออกจากตำแหน่งประธานกรรมการนะฮะมันเป็นอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับการประชุมข้อ90วงเลข22
นะฮะหรือไม่แล้วก็มีความทับใจที่สามารถทำได้หรือไม่นะครับผมหาหรือที่ประชุมจะตอบนะครับเชิญที่ประชุมครับถ้าท่านตัดสินเอาสอสอสอบตกไปนั่งข้างหน้านะคะแล้วก็จะนั่งกันตรงไหนก็ได้ดิฉันก็จะขออนุญาตบ้างนะคะก็คุณจะนั่งไหนอ่ะมานั่งใกล้ๆผมมาเลยมา มานั่งใกล้ผมเลยมาท่านประธานครับผมถามความเหมาะสมนะครับเราเป็นผู้แทนราษฎรนะครับสั่งภาษีเนี่ยนะครับเราเป็นกรรมธิการมานั่งใกล้ผมถ้าเราสอสอสอบตกนะครับที่มีคดีอยู่ที่คุณอย่าพูดเรื่องนอกเรื่องนี้มันนอกวาระไม่ได้พูดมันอยู่ในวาระครับเดี๋ยวเป็นเรื่องนะสอสอสอบตกที่มีคดีอยู่ชั้นศาลคดีทุจริตอย่าเข้าไปเดี๋ยวมีเรื่องนะมันไม่มีปัญหาเชิญครับไอ้นี่ของคุณคงเข้าคุณเลยนักข่าวถ่ายหน่อยผมเป็นหน้ากับกายคนสวยอย่าโกรธผมด้วยนะกันนะได้ได้ผมไม่ว่าอย่านั่งกันนะนะแต่อย่าถือกอดผมด้วยเอาละครับเรื่องที่เป็นเรื่องที่แจ้งที่ประชุมต่อไปนะครับจะเป็นที่ปรึกษาของกรรมธิการหรือที่ปรึกษาส่วนตัวจะต้องผมถามเลขาแล้วนะเลขาผมไม่ถามทั้งสองท่านเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวนะครับจริงอยู่เรื่องเล็กน้อยแต่ทำไมต้องอยากนั่งอยากมาเป็นแค่ที่ปรึกษาประธานแล้วมาทำตัวอย่างนี้มันเหมาะสมหรือไม่ท่านก็เคยผ่านการเป็นผู้แทนราษฎรท่านก็เป็นอันนี้รัฐมนตรีนะครับอย่าทำให้มันมีปัญหาเลยครับนะครับนะครับผมให้เกียรติมารอบนึงแล้วก็คิดว่าการเป็นรัฐอดีตรัฐมนตรีก็น่าจะเข้าใจว่าอะไรควรไม่ควรนะครับก็ผมพูดได้แค่นี้ว่าเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวไม่ใช่ที่ปรึกษากรรมาธิการเพราะฉะนั้นขอเชิญครับท่านประธานที่มีชัยเนี่ยนะคะเพราะมีการละเมิดศักดิ์ศรีนะชุดของเราในการมีข้อบังคับนะครับระบุในเรื่องของอำนาจหน้าที่นะครับเอาไว้ชัดเจนนะครับซึ่งมีการดำเนินการเนี่ยอำนาจหน้าที่ของเราตามข้อบังคับนะครับจริงชอบแล้วครับส่วนเรื่องของตำแหน่งในการนั่งเรื่องจากท่านเป็นที่ปรึกษาของท่านประธานครับมีการปฏิบัติหน้าที่มีการรวบรวมข้อเท็จจริงมีการสอบสวนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับท่านที่ปรึกษาก็สามารถที่จะเนี่ยผมคิดว่าได้แล้วเราได้จะทำงานของเราดีกว่าในการตรวจสอบนะครับไปฝ่ายวิทย์ครับเราจะผมฟังพอนะครับพอแล้วนะท่านตรีนาท่านวัฒนาที่มาก่อนนะครับท่านวิโรจน์ที่มาวันนี้นะฮะมานั่งใกล้กันหน่อยท่านประธานผมถามความเหมาะสมครับเราเป็นผู้แทนราษฎรนะครับสั่งภาษีเนี่ยนะครับเราเป็นกรรมการมานั่งใกล้ผมตรงนี้ถ้าเราสอสอสอบตกนะครับที่มีคดีอยู่ที่คุณอยู่ในนี้เราคือมันนอกวาระไม่ได้คุณอยู่ในวาระครับเดี๋ยวครับนะสอสอสอบตกที่มีคดีอยู่ชั้นศาลคดีทุจริตอย่าเข้าไปเดี๋ยวมีเรื่องนะมันไม่มีปัญหาเชิญครับไอ้นี่ของคุณได้ได้ผมไม่ว่าเขาอยากนั่งก็นั่งนะแต่อย่าถือกอดผมด้วยเอาละครับเรื่องที่ผมจะชี้แจงที่ประชุมต่อไปนะครับคือเรื่องจากคุณศิระเนี่ยนะนะลองดูดิใช้เครื่องโทรศัพท์ไหนเข้าทางปิดเข้าทางไปร่วมกันถูกไหมนะครับนะอาเดขาเปิดดูที่ก็ไปดูนะครับสมัยก่อนนี่นะสสเขายังให้น้องพุ่งไปเลยนะครับผมงงเลยคืออย่างนี้นะผมยกมือขอท่านเลยนะครับผมจะพูดได้ขอท่านจริงๆครับผมจะพูดประเด็นนี้อยู่นะเฮ้ยแค่ไหมอาเดขาดูที่นะมีข้อทายงานตั้งแต่ครั้งแรกที่เรามาประชุมเลยมีพฤติกรรมอย่างนี้ผมไม่เคยไปรบกวนท่านประธานสภาเลยนะคุณจะทำยังไงผมก็ไม่ว่านะแต่ครั้งนี้เมื่อผมไม่ใช้ไม่ใช้คุณใช้นะเพราะผมทราบเดี๋ยวคุณก็กดไปคุณกดไปเดี๋ยวไปรายงานทับคนนู้นเข้าคนนี้ออกคนนู้นไม่ยกมือคนนู้นอะไรอะไรมันปิดไม่ได้หรอกนะเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวหัวหน้าพรรคถือจะถูกด่าแล้ว
ไม่สามารถควบคุมรองประธานไม่มีข้อนะไม่ตอนนี้ท่านประธานเห็นคนจะได้แก้โจทย์แล้วจะพ้นจบแล้วครับยังมีร้อยห้าสิบแปดร้อยแปดสิบเก้ายังฟังไม่ถูกนะครับนะผมหยุดผมไม่พูดอะไรจบแล้วนะครับเมื่อกี้ประเด็นที่กำลังให้ความคิดเห็นของกรรมธิการประธานให้เหตุผลเพียงแต่ว่าขอบควรก็เหมือนกันรบกวนก็ในเมื่อประธานไปชำเลืองดูมองเองนะครับมองโทรศัพท์หรือมองอะไรผมก็ไม่ทราบเลยผมให้คุณพูดแล้วสังเกตไหมครับท่านประธานมองอะไรมองโทรศัพท์หรือมองอะไรคุณแม่จะมานั่งอย่างนี้ยังรบกวนผมเลยนะก็นั่งตรงนี้ยังรบกวนผมเลยนะถามประธานจริงประธานคุณเอ๋เป็นรบกวนประธานตรงโทรศัพท์หรือตรงไหนทั้งมันนั่งครับผมสังเกตประธานได้มองโทรศัพท์ประธานมองอื่นมองอย่างอื่นครับต้องให้ที่ปรึกษาไปนั่งกลางไม่เดียวไม่ครับงานการที่จะยกมือมาพูดแสดงความรู้สึกนะครับมันแสดงความคิดความเห็นในที่ประชุมกรรมาธิการซึ่งมันไม่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับผมคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์มีศักดิ์มีสีมีเกียรติเท่ากันในตัวแทนของพี่น้องประชาชนก็อยากจะให้คำนึงที่อาคารรัฐสภาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวชประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานประชุมซึ่งวาระที่น่าจับตาในครั้งนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้เสนอปลดตัวเองจากประธานกมธ.ปปช.โดยมีคณะกรรมการคณะที่ปรึกษาเข้าประชุมพร้อมเพรียงกันอย่างไรก็ตามก่อนการประชุมนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการที่กำลังโด่งดังเรื่องฟาร์มไก่รุกที่ดินสปก.ได้เข้าร่วมและเกิดการถกเถียงกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เรื่องที่นั่งกันพักใหญ่ก่อนนางสาวปรินาจะลากเก้าอี้เข้ามานั่งใกล้ๆพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จนเกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากนั้นทุกคนก็นั่งประชุมต่อจนเสร็จสิ้นโดยที่ประชุมมีมติ7-2เสียงงดออกเสียง4เสียงให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นประธานคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรต่อไปการประชุมผมไม่มีเวลามาสนใจคุณหรอกไม่ได้เห็นท่านสนใจค่ะไม่ได้สนใจมันแค่นี้เห็นแต่ผมไม่ได้สนใจถึงขนาดตัวหนังสือคุณอะไรหรอกท่านประธานก้มลงไปมองเมื่อกี้แล้วก็ตอนที่ดิฉันพิมพ์อ่ะท่านก็ก้มลงไปมองค่ะสรุปผมไม่ให้คุณใช้ถ้าคุณใช้เดี๋ยวผมรายงานประธานสภานะตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณมาเข้าประชุมเลยค่ะดิฉันจะใช้ต่อก็รบกวนนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปมองผมก็ไม่สามารถควบคุมการประชุมได้นะครับเหตุผลเหตุผลท่านประธานนี่สมกับการเป็นอดีตผบ.ตร.เลยครับสรุปแล้วผมไม่ใช้ถ้าคุณใช้ก็รายงานตั้งแต่ครั้งแรกที่เรามาประชุมเลยมีพฤติกรรมยังไงทีนี้ยังรบกวนผมเลยนะก็นั่งตรงนี้ยังรบกวนผมเลยก็ท่านบอกว่าใครจะนั่งตรงนี้ก็ได้ถามประธานจริงประธานคุณเอ๋เป็นรบกวนประธานตรงโทรศัพท์หรือตรงไหนก็ทั้งมานั่งทั้งผมสังเกตประธานไม่มองโทรศัพท์ประธานมองอื่นถ้าท่านไม่อยากให้ดิฉันไปดีท่านต้องให้ที่ปรึกษาไปนั่งไม่มีข้อบังคับแต่ผู้สื่อข่าวจับภาพแล้วประธานมองโทรศัพท์หรือมองอะไรคุณเอ๋มองอะไรคุณเอ๋มีอะไรหน้ามองบ้างนะนะครับโอ้นี่นะที่เราบอกว่าเราดูถูกคุณหญิงเหลือเกินผมไม่เคยรายงานประธานสภาไม่แต่ครั้งเดียวเลยใครเป็นยังไงอะไรเนี่ยผมก็เก็บเอาไว้ท่านเองหวังว่าในการสื่อข้ามกระป๋อยผมจะดีขึ้นในต่าง